โรนัลโดซิลรางวัลกลอบซ็อกเกอร์อวอร์ดอาถรรพ์แบล็กมันเดย์เด้งโค้ช4รายรวดในศึก NFL สมาคมฟุตบอลยื่นเลื่อนคัดฟุตบอลโลกมุ่ง4เกมส์สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Sport Today ครับช่วงหัวค่ำวันอังคารที่30ธันวาคมนะครับมาอัปเดตข่าวสารในวงการกีฬาด้วยกันตลอด1ชั่วโมงครับกับเรา2คนนะครับวันนี้อยู่กับคุณพินนัทผมธีรยุทธครับครับก็ถึงแม้จะเป็นช่วงส่งท้ายปลายปีแต่ก็ยังมีข่าวสารวงการกีฬาที่ยังเข้มข้นแล้วก็หลากหลายเหมือนเดิมโดยเฉพาะเรื่องของรางวัลต่างๆที่ก็มีการทยอยประกาศกันมานะครับแล้วก็วันนี้ติดตามให้ดีครับทางรายการของเรามีของรางวัลมาแจกส่งท้ายปลายปีเป็นของรางวัลปีใหม่ครับจากทางรายการถึงคุณผู้ชมด้วยครับเดี๋ยวติดตามกันว่าจะเป็นอะไรอย่างไรนะครับแต่ว่าช่วงแรกของรายการก็เหมือนเดิมครับไปดูข่าวสารความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลทั่วโลกที่น่าสนใจกันในช่วงของฟุตบอลทูเดย์ครับคริสเตียโน่โรนัลโดก็ได้คว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของงานประกาศรางวัล Globe Soccer Awards นะครับซึ่งเขาก็หวังว่ารางวัลนี้จะเป็นลางดีในการลุ้นคว้ารางวัลบัลลงดออีก1รางวัลในช่วงต้นปีหน้าครับโรนัลโดได้เป็น1ใน3ตัวเลือกสุดท้ายพร้อมกับลีโอนีลเมสซี่และก็โมนูเอล นอยเออร์ในการลุ้นรางวัลบัลลงดอที่จะประกาศชื่อผู้ได้รางวัลกันในวันที่12มกราคมนี้นะครับโรนัลโดหวังว่าการได้รางวัล Globe Soccer Award มาก่อนเนี่ยจะเป็นลางดีเป็นนิมิตหมายที่ดีก่อนที่จะมีการประกาศรางวัลบัลลงดอออกมานะครับเขาบอกว่าเขามีความสุขสำหรับรางวัลอีกหนึ่งรางวัลที่ได้รับมาจากความทุ่มเททำงานหนักของเขาพร้อมกันนี้ครับโรนัลโดก็ขอบคุณเพื่อนร่วมทีมโค้ชและก็ทีมงานทุกคนที่เรอัลมาดริดครับที่ทำให้พวกเขามีซีซั่นที่สุดยอดคว้าแชมป์ถึง4รายการและกลายเป็น1ในทีมที่ดีที่สุดในโลกครับส่วนการคว้าแชมป์ยูเอฟ่าแชมเปี้ยนลีกเป็นสมัยที่10ก็เป็นสิ่งที่เขาภูมิใจมากเพราะเรอัลมาดริดเนี่ยก็ตามไล่ล่าแชมป์สมัยที่10มานานแล้วนะครับนอกจากนั้นโรนัลโดก็ยังคว้ารางวัลนักเตะขวัญใจแฟนบอลอีกด้วยนะครับโดยก็ได้กล่าวถึงรางวัลดังกล่าวว่าพวกเราก็เล่นเพื่อแฟนบอลอยู่แล้วนักฟุตบอลทุกคนก็ต้องเล่นเพื่อแฟนๆของตนเองขอบคุณแฟนบอลที่ยังคงสนับสนุนเขาอยู่และจะทำให้ดีที่สุดยามที่ลงสนามครับสำหรับรางวัลโค้ชยอดเยี่ยมแห่งปีจากโกลฟ์ซักเกอร์บอร์ดก็เป็นของคาร์โลอันโชลติกุนซือของทีมเรอัลมาดริดเช่นเดียวกันนะครับขณะที่รางวัลโค้ชขวัญใจสื่อมวลชนนี่ก็เป็นคาร์โลอันโชลตินะครับส่วนดาวรุ่งยอดเยี่ยมแห่งปีก็เป็นฮาเมสโรดิเกสครับซึ่งก็สังกัดเรอัลมาดริดในปัจจุบันมีรางวัลประธานสโมสรยอดเยี่ยมแห่งปีด้วยซึ่งผู้ที่ได้รางวัลก็คือฟอร์เรนติโน่เปเรสประธานสโมสรของเรอัลมาดริดคือนักเตะเรอัลมาดริดที่เหมารางวัลนี้หมดเลยนะครับครับก็เหมือนมอบให้กับทางเรอัลมาดริดหมดเลยเนี่ยนะครับรางวัลที่ว่ามานะครับไปดูเรื่องของเกเรโน่มาติโดบ้างครับปัจจุบันนี้เนี่ยเป็นเทรนเนอร์ของทีมชาติอาร์เจนตินาครับเขาออกมายอมรับว่าเขาก็รู้สึกผิดเหมือนกันครับในช่วงที่เขาเป็นเทรนเนอร์ให้กับทีมบาร์เซโลนาแล้วไม่ได้ติวเข้มนักเตะของบาร์ซ่าเท่าไหร่นะครับก็ไม่ได้ติวอะไรให้กับเมสซี่เมื่อเขาทำหน้าที่เป็นเทรนเนอร์ของบาร์ซ่าครับโดยมาติโดยอมรับผ่านสื่อในอาร์เจนตินาบอกว่าเขาไม่ได้สอนอะไรเพิ่มเติมให้กับเดียวในเมสซี่รวมถึงนักเตะคนอื่นโดยรวมแล้วเนี่ยเขาไม่ได้สร้างผลงานอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันกับบาร์เซโลนาและงานที่นั่นยังถือได้ว่าเป็นจุดด่างพร้อยในชีวิตการทำงานของเขาอีกด้วยเขาบอกว่าเป็นเรื่องปกติครับถ้าใครๆจะเรียกว่านั่นคือสิ่งที่ล้มเหลวสำหรับเขาครับเขาได้ทำงานกับทีมที่เคยชนะและไม่ได้แชมป์อะไรเลยมาพักหนึ่งครับการที่พาทีมได้แชมป์สเปนิชซูเปอร์คัพจึงไม่ได้มีความสำคัญอะไรคุณซื้อไว้52ปีเขากล่าวว่าสิ่งที่เขาได้เรียนรู้จากบาร์เซโลนาก็คือการได้ใช้ชีวิตที่รายล้อมไปด้วยนักเตะระดับซูเปอร์สตาร์ครับหรืออาจจะเป็นนักเตะที่ดีที่สุดของโลกเลยก็ว่าได้ครับเขาได้ทำสิ่งที่ผิดพลาด
ที่ลืมไม่ลงหลายอย่างกับทีมครับแต่จะไม่บอกอย่างแน่นอนว่ามันคืออะไรเนี่ยนะครับก่อนจะทิ้งท้ายว่าที่เขาพูดออกมาเพราะว่าต้องการบอกในสิ่งที่เขารู้สึกและถ้าอยากจะให้โกหกเขาก็พร้อมที่จะบอกว่าการอยู่กับบาร์ซ่าถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตนะครับโดยรวมแล้วจนตัวพูดในเชิงที่ค่อนข้างผิดหวังในช่วงเวลาที่ทำงานกับบาร์เซโลน่านะครับทั้งนี้ครับมาติโน่เข้ารับหน้าที่แทนอเลฮันโดซาเบย่าในทีมชาติอาร์เจนตินาหลังจากที่ทีมฟ้าขาวนั้นพ่ายต่อเยอรมนีในรอบชิงชนะเลิศศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายครับโดยเขาพาทีมชนะ3แพ้2จากการคุมทีมชาติมาแล้ว5เกมก่อนหน้านี้ครับจากเรื่องราวของ2ทีมยักษ์ใหญ่ในสเปนมาต่อกันที่ทีมดังของอิตาลีอย่างอินเตอร์มิลานครับก็กำลังจะตกลงเซ็นสัญญาดึงตัวลูคัสโพโดสกี้กองหน้าทีมชาติเยอรมันไปจากอาร์เซนอลโดยที่ขั้นตอนในการดำเนินการใกล้จะสมบูรณ์แล้วครับเหลือเพียงแค่การตกลงเรื่องราคากันอีกเพียงเล็กน้อยเท่านั้นครับมีรายงานว่าทั้ง2สโมสรตกลงเจรจาเรื่องยืมตัวนักเตะจากอาร์เซนอลไปสู่อินเตอร์มิลานเรียบร้อยแล้วครับเหลือเพียงแค่การประกาศอย่างเป็นทางการเท่านั้นแต่บางสื่ออิตาลีก็ยังคงเชื่อว่าเปียโรออซิลิโอผู้อำนวยการสโมสรอินเตอร์มิลานยังคงเจรจากับอาร์เซนอลเพื่อให้ได้ข้อตกลงที่ดีกว่าเดิมครับเพราะตอนนี้อาร์เซนอลเนี่ยต้องการเงิน3ล้านยูโรจากอินเตอร์ในการยืมลูคัสโพโดสกี้ไปร่วมทีมนะครับเป็นค่ายืมตัวแต่ว่าทางอินเตอร์เนี่ยต้องการจะต่อราคาให้ลดลงมาเหลือ 1.5 ล้านยูโรแล้วก็มีสิทธิ์ในการซื้อขาดด้วยค่าตัวระหว่าง 6-7 ล้านยูโรครับอินเตอร์ตอนนี้ก็พยายามที่จะต่อราคาให้ได้มากที่สุดนะครับโดยที่โพโดสกี้เองก็พยายามออกมาสยบข่าวลืออื่นๆที่มีข่าวว่าเขาเองเป็นเป้าหมายในการเสริมทัพของกาลาตาสลายทีมดังของตุรกีเช่นเดียวกันโดยบอกว่าเขาได้รับข้อเสนอจากกาลาตาสลายแล้วแต่นั่นเป็นเรื่องที่นานมาแล้วครับตอนนี้เขาเป็นนักเตะของอาร์เซนอลและในเดือนมกราคมนี้เขาจะทำการตัดสินใจในสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อตัวเองสำหรับเส้นทางในการเล่นฟุตบอลก็ดูแล้วตัวโพโดสกี้ก็เหมือนจะเตรียมตัวเปิดทางให้กับตัวเองที่จะไปสู่อินเตอร์มิลานนะครับอยากว่าเมื่อไหร่สโมสรทั้ง2สโมสรจะตกลงกันได้ในเรื่องของค่าธรรมเนียมในการยืมตัวเท่านั้นนะครับ Terrible pass gifted straight to Sonogo here's Aaron Ramsey now Lucas Podolski อาร์เซนอลไม่ค่อยได้ลงสนามครับแล้วเป็นตัวสำรองของเดนนี่เวลเบกนี่มาไปอยู่อินเตอร์มิลานดีกว่าครับซึ่งคุณพิณัชชอบมากเดนนี่เวลเบกขอบคุณครับ ไปดูเกมที่ดูไบ1เกมจะเกมที่ดูไบเนี่ยจะมีการอุ่นเครื่องของทีมใหญ่นะครับก็คือ AC มิลานกับทีมเรอัลมาดริดนะครับอเล็กซ์ครับกองหลังชาวบราซิลของ AC มิลานเขาก็ยอมรับว่าการเจอกับเรอัลมาดริดในเกมนัดพิเศษที่ดูไบนั้นถือว่าเป็นความท้าทายครับเป็นเกมพิเศษนะครับและกล่าวว่าการกลับไปเล่นใน UEFA Champions League อีกครั้งถือว่าเป็นเป้าหมายสำคัญของ AC มิลานครับทีมโรสโซเนรี่มีโปรแกรมส่งท้ายปีกับเรอัลมาดริดครับซึ่งอเล็กซ์เชื่อว่าทีมจากสเปนครับกำลังอยู่ในฟอร์มที่สุดยอดครับและเป็นหน้าที่ของเขาที่ต้องหยุดความร้อนแรงของแนวรุกทีมราชันชุดขาวอย่างคริสเตียโนโรนัลโดและเกเรตเบลครับและแม้ว่าเกมนี้จะเป็นเกมที่ยากครับแต่พวกเขาก็อาจจะมีเกมที่ดีก็ได้นะครับหากเล่นได้เหมือน 2-3 เกมที่ผ่านมาครับอย่างไรก็ตามก็เชื่อว่าโรนัลโดเป็นนักเตะที่ดีที่สุดในปีนี้เหนือเรียวเนลเมสซี่ครับส่วนความหวังในการลุ้นแชมป์ซีเรียอเล็กซ์กล่าวว่าทีมนั้นต้องลดช่องว่างจากโรม่าและยูเวนตุสให้ได้ครับแม้ว่าจะเป็นงานหนักแต่ทีมต้องทำให้ได้การได้กลับคืนสู่ UEFA Champions League เป็นเป้าหมายที่สำคัญมากๆนะครับก็อันดับ 1-2 ตอนนี้ยูเว่เบียดกับโรม่าอยู่ที่เหลือก็ลุ้นอันดับ3กันนี่แหละครับหลายทีมมากยังมีข่าวฟุตบอลอื่นๆที่น่าสนใจเดี๋ยวไปดูกันครับในช่วงของสรุปข่าวฟุตบอลรอบโลกครับเดโก้ซิมิโอเน่ได้รับความสนใจจากทั้งแมนเชสเตอร์ซิตี้และลิเวอร์พูลที่จะดึงตัวไปเป็นผู้จัดการทีมเดลิสตาร์หนังสือพิมพ์อังกฤษเปิดเผยว่ากุนซือชาวอาร์เจนตินาได้ปฏิเสธข้อเสนอจากทั้งสองสโมสรเนื่องจากยังคงต้องการคุมแอตเลติโกมาดริดและต้องการช่วยต้นสังกัดประสบความสำเร็จต่อไปนอกจากนี้รายงานยังระบุอีกว่าการยิงเฟรเดโดตอเรสคือส่วนสำคัญที่ทำให้ซิมิโอเน่ตัดสินใจอยู่กับทีมต่อไปอาเบียเฮอร์นันเดสตกเป็นข่าวย้ายไปเล่นให้กับเอซิมิลานช่วงปิดฤดูกาลตอนนี้เช
ที่ชาริโต้อยู่กับเรอัลมาดริดในสัญญายืมตัวจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและอาจกลับต้นสังกัดหลังจากจบฤดูกาลโดยรายงานข่าวจากอังกฤษเปิดเผยว่าลุยส์ฟานกาลอาจจะขายดาวยิงเม็กซิกันไปให้ทีมเอซีมิลานซึ่งกำลังมองหาศูนย์หน้าตัวจบสกอร์ชั้นเลิศซึ่งสื่อในอิตาลีรายงานอีกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็สนใจอายูรามีกองหลังของเอซีมิลานด้วยเช่นกันอาจจะมีการซื้อขายสลับตัวนักเตะก็เป็นได้คาร์ลอันเชโลติเทรนเนอร์ของเรอัลมาดริดปฏิเสธข่าวเซมิคาดิราตอบรับข้อเสนอของอาร์เซนอลหลังจากที่คาดิราไม่ตอบสัญญาฉบับใหม่และสัญญากำลังจะหมดลงในช่วงฤดูร้อนที่จะมาถึงโดยอันเชโลติเปิดเผยว่าเขาไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนทั้งหมดเป็นแค่ข่าวลือเท่านั้นและคาดิรายังเป็นนักเตะของเรอัลมาดริดจนถึงวันที่30มิถุนายนปี2015มิเชลพลาตินีเตรียมรับตำแหน่งประธานยูฟ่าเป็นวาระที่3เนื่องจากไม่มีผู้ท้าชิงโดยยูฟ่าประกาศตัดวันเดดไลน์วันที่24ธันวาคมปี2014และผ่านการรับรองแล้วว่าไม่มีผู้สมัครท้าชิงตำแหน่งส่งผลให้พลาตินีเตรียมตัวนั่งเก้าอี้ตัวนี้เป็นสมัยที่3จนถึงปี2019และจะเข้าดำรงตำแหน่งในเดือนมีนาคมปี2015ตำแหน่งแข้งทีมชาติฝรั่งเศสดำรงตำแหน่งนี้สมัยแรกในปี2007และนั่งเก้าอี้ตัวนี้เป็นวาระที่2เมื่อปี2011ในช่วงแรกของรายการนะครับเราคุยกันเรื่องของฟุตบอลล้วนๆครับเดี๋ยวพักกันสักครู่เดียวครับช่วงหน้าเนี่ยเรามีเกมสุดพิเศษนะครับมาตั้งคำถามแล้วก็มาพูดคุยกับคุณผู้ชมครับเตรียมตัวให้ดีครับคำถามเนี่ยอยู่ในเนื้อข่าวที่เราพูดถึงกันไปในช่วงของฟุตบอลทูเดย์นะครับก็มีทั้งรองเท้าจาก Nike นะครับเป็นรองเท้าวิ่งรองเท้า running นี่นะครับเบอร์ 7.5 คู่นี้นะครับเบอร์ 7 ครึ่งแล้วก็อีก1รางวัลเนี่ยเป็นเสื้อของ PSG ตัวนี้ในมือของผมนะครับช่วงหน้าเราจะแจกรางวัลครับเตรียมโทรศัพท์ไว้ให้ดีแล้วก็จำข้อความในเนื้อข่าวที่เราได้พูดถึงไปก่อนหน้านี้นะครับคำตอบมีอยู่ในนั้นแล้วนะครับเดี๋ยวพักสักครู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาติดตามรายการกันต่อครับนอกจากมีเกมให้ร่วมสนุกกันแล้วเราจะกลับมาดูเรื่องของ Black Monday ในศึก NFL ครับวันเดียวไล่โค้ชออก4คนครับ